ซาวแตวบันนาสวัสดีค่ะมื้อนี้ซาวแตวสิทำมาแกงไข่พำเนาะจ้ะอันดับแรกคือต้องล้างไข่พำให้สะอาดก่อนเด้อจ้ะล้างน้ำหลายๆจ้ะแล้วก็กรองน้ำออกเด้อจ้ะห้องไว้จะให้น้ำมันไหลออกด้วยจ้ะจับเบิ่งโอ้โหเป็นตะเล็นแห้งจ้ะคือไข่ปลาเองจ้ะมาเทใส่ถ้วยไว้จ้ะพร้อมแกงเลยจ้ะนี่จ้ะวัตถุดิบของเฮามีใบมะกรูดผักขะมะขามอ่อนใบแมงลักแล้วก็กระเทียมตะไคร้ซอยหอมแดงแล้วก็พริกแห้งจ้ะตามด้วยไข่พำของเราสะอาดเรียบร้อยต่อไปนะจ๊ะมาตำถึงแกงกันเลยจ้ะนี่จ้ะเครื่องแกงของเฮาพร้อมตำใส่พริกจ้าตำด้วยกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ซอยเทลงไปใส่เกลือหน่อยหนึ่งจ้ะโคลกให้เข้ากันเลยจ้ะต่อไปเปิดไฟตั้งกระทะเลยจ้ะเทน้ำมันลงไปใส่พริกที่เราโขลกลงไปจ้ะหัวให้มันหอมนะจ๊ะต่อไปก็ใส่ไข่พำลงไปจ้ะหน้าตามันคือไข่ปลาเองนะจ๊ะตามด้วยใบมะขามอ่อนจ้ะโรยๆลงไปจะคุ้นๆๆๆให้เข้ากันจ้ะต่อไปก็ใช้ผักขะจ้ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดจ้ะโรยลงไปจ้ะแล้วก็คนให้เข้ากันด้วยจ้ะตามด้วยปลาแดกด้วยจ้ะปลาร้าจ้ะจะลงไปกระจ่องหนึ่งจ้ะแล้วก็อีกกระจ่องหนึ่งจ้ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันเนาะจ้ะต่อไปก็ใส่รสดีเนาะจ้ะจะลงไปแล้วก็ตามด้วยชูรสจ้ะใส่ลายแสบลายด้วยพี่น้องต่อไปก็ชิมเบิ่งเนาะจ้ะว่าขาดอีหยังรสชาติกรุบๆคือไข่ปลาเองเนาะจ้ะ
จ้างๆหน่อยบ่นวลเลยจ้ะใส่ปลาแดกพื้นเนาะจ้ะต่อด้วยไผ่ตู้ดีจ้ะโรยลงไปจ้าเป็นอันเสร็จสิ้นจ้ะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้ามาตับทานเองเนาะจ้ะมื้อนี้สาวแต้วก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้สาวแต้วช่องสาวแต้วบ้านนานำแน่เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแต้วได้เห็นคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะมื้อนี้สาวแต้วก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า